PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปกรณีศึกษานะครับเมื่อเทปที่แล้วครับคุณผู้ชมครับเราไปรู้จักเจ้าเครื่อง Z2R เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราได้สัญญากับคุณผู้ชมนะครับว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาลงพื้นที่กับผอ.สมใจครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับผอ.สมใจนะครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนคนเดิมคนนี้นะฮะที่รู้จักกันดีแนะนำผอ.สมใจนั่นเองตอนนี้เราอยู่นอกพื้นที่เรายืนอยู่ที่ไหนครับผอ.ครับที่ถนนรามอินทรา31นะครับ31วันนี้ผอ.พาผมมาทำอะไรครับเนี่ยมาดูหน้างานจริงหลังจากเทปที่แล้วเราพูดเรื่อง Z2R เป็นที่เรียบร้อยนะครับเราอยู่ที่ซอยรามอินทรา31นี่ครับ MK Place นั่นเองนะครับถูกต้องครับก่อนอื่นต้องถามก่อนครับว่าที่นี่เป็นตึกกี่ชั้นมีกี่ห้องยังไงบ้างครับทั้งหมดมี5ชั้น5ชั้นมี100ห้องมี100ห้องก็ชั้นละ20ห้องพอดีใช่ครับนะครับเราเริ่มต้นได้มารู้จักตึกแห่งนี้ได้ยังไงฮะจริงๆแล้วก็คือเหมือนเทปครั้งที่แล้วเราบอกว่าอบรมให้ความรู้ให้แนวทางเราก็ส่งเจ้าหน้าที่นี่ออกมาเดินสำรวจพื้นที่อยู่ในเอเรียใครที่รับผิดชอบตรงไหนก็เข้ามานำเสนอนะครับเจ้าหน้าที่เราก็มานำเสนอที่นี่ก็ตอนนี้ผอ.ก็รู้เหมือนกันว่าโครงการนี้เราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ก่อนที่จะมาติดตั้งใช่ก็รับรู้กับจากทีมงานแล้วครับทีนี้ผมอยากถามว่าก่อนที่เราจะเข้ามาติดตั้งระบบ D2R อะไรอย่างเงี้ยเรามีการมาพูดคุยกับเขายังไงฮะเพราะว่ามันเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะใหม่เหมือนกันจริงๆแล้วก็คือถึงบอกว่าก่อนหน้านี้มันเป็นชุดงานระบบเป็น inbox นะครับเมื่อเรามานำเสนอตัวชุดใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าของโครงการและอธิบายเพิ่มเติมให้เขารู้ก่อนว่าระบบใหม่มันลงมันดียังไงซึ่งจริงๆเจ้าของโครงการเขาก็ใจดีเขาก็เปิดใจรับฟังในเวลาที่มานำเสนอแต่ละทีนี้ต้องเอาเครื่องคอมอุปกรณ์ที่เราเคยเห็นเหมือนในเทปที่แล้วเนี่ยมาตั้งให้เขาดูไหมครับผอ.จริงๆมันก็ต้องมีครับมีทั้งเป็นรูปเล่มมีทั้งเป็นโน้ตบุ๊กมีทั้งPowerPointอะไรพวกนี้ต้องมาหมดอยู่แล้วนะครับตรงนั้นแต่ถ้ามาแต่ตัวเขาก็ไม่เชื่อใจอีกใช่จริงๆเราก็จะมีเรฟเฟอเรนซ์ตัวหนึ่งอ้างอิงอยู่แล้วว่าเราไปทำที่ไหนยังไงคือหมายว่าเราสร้างภาพก่อนแล้วก็เอามานำเสนอให้กับลูกค้าได้ดูนะครับเวลาที่เรามอบหมายงานให้กับลูกค้าหรือว่าลูกน้องเราเข้ามาที่ตึกเนี่ยเราแบ่งงานกับเขายังไงฮะเพื่อที่จะให้เขามาพูดคุยให้ลูกค้าได้แบบมีความเชื่อถือน่าเชื่อถืออะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆคือเราบอกแล้วว่าวันนี้เราต้องมีการเทรนนิ่งก่อนในออฟฟิศแบ่งปุ๊บก็มีการพูดคุยมีการเทสกันในห้องอบรมก่อนแบบนี้เป็นอย่างนี้แบบนี้ไม่โอเคไหมถ้าผ่านแล้วปุ๊บเราถึงจะส่งมาเมื่อส่งมาปุ๊บก็มีเซนปรากฏว่าคนตอบรับมันได้ก็แสดงว่าในสิ่งที่เราฝึกอบรมมาโอเคเลยนะครับตรงนั้นแล้วนี่ MK Place นี่คือตอนนี้นะปัจจุบันนี้ระบบ Z2R นี่ครบ 100% หรือยังฮะ100% แล้วครับตรงนี้ครับ 100% แล้วความยากง่ายของตึกนี้เป็นยังไงบ้างครับผมจริงๆตอนนี้ตึกวันนี้เป็นตึกเก่านะครับเราก็เก่าไหมก็เกินกันค่อนข้างมีอายุนะครับคุณผู้ชมตอนนี้คือเราก็มาสำรวจแบบแล้วก็มาดูว่าถ้าตึกเป็นอย่างนี้ระบบเดิมเขามีอยู่แล้วเราจะแก้ตรงไหนได้บ้างเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้าด้วยจริงๆมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับเข้ามาแล้วก็แก้แบบตามที่ควรที่จะเป็นเหมือนกับระวังระบบแซทูอาร์ไว้นั่นแหละแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ระบบนี้แล้วการรับชมของเขาเป็นไงบ้างจริงๆแต่ก่อนก็เหมือนกับที่เราบอกว่าเป็นระบบเก่าก็เป็นพวก Mbox พวกเสาอากาศรวมกันอยู่ไงทีนี้เมื่อมีระบบใหม่ขึ้นเป็นเหมือนกับมีห้องมีรีเซิเวอร์อยู่ในห้องอะไรประมาณเขาเกิดความสนใจนะครับระบบตัวนี้ก็โดนเปลี่ยนโดยตรงที่เรานำเสนอเข้ามาลูกค้าก็ให้การตอบรับตรงนั้นผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีแค่PSI อย่างเดียวหรอกไม่ใช่แค่ Polysoft อย่างเดียวอาจจะมีบริษัทอื่นที่เขาอาจจะเข้ามาติดต่อแหละเพราะฉะนั้นเราคิดว่าระบบ Z2R ของเราเนี่ยจะมาตอบสนองลูกค้าได้ยังไงฮะแล้วก็เขาเลือกเราเนี่ยให้มันมีจุดเด่นคือจริงๆถ้ามองจริงๆอ่ะคือลูกค้านี่ประมาณ 70-80% เนี่ยเขามั่นใจในผลิตภัณฑ์เราอยู่แล้วนะครับเมื่อเขามั่นใจผลิตภัณฑ์ถามว่าสินค้าใหม่ๆที่เรานำเสนอลูกค้าก็ตอบสนองเราอยู่แล้วอะไรก็ได้ที่คุณมานำเสนอผมเชื่อแบรนด์คุณเชื่อมั่นคุณเชื่อใจคุณเขาเอาเลยนะครับตรงนี้คือต้องบอกว่าการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเนี่ยมันสำคัญมากเมื่อเขามีความสำคัญเสร็จปุ๊บเขาบอกโอเคคุณเข้ามาทำผมไว้ใจคุณนะเขาไม่ได้มาตรวจสอบแล้วด้วยตรงนั้นก็คือเขาไว้ใจทางให้เราเนี่ยให้ติดตั้งเลยแล้วทีนี้เป็นหนึ่งในอีกกี่ตึกครับผอ.ที่เราติดตั้งระบบ Z2R ไปแล้วณปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็ประมาณ 4-5 ตึกแล้ว 4-5 ตึกแล้วใช่ครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีและลูกค้าก็ประทับใจแล้วก็แฮปปี้ในระบบที่เรามาลงให้เนี่ยครับแล้วตึกอย่างนี้คือผอ.ให้ลูกน้องหรือว่าช่างเนี่ยมาทำงานกี่วันกี่คนใช้ระยะเวลาเท่าไหร่จริงๆคือถ้าระบบมีอยู่แล้วก็ไม่นานไม่เกินอาทิตย์ก็จบแล้ว
แต่ก็อาจจะช้าในการเช็คอุปกรณ์ของเก่าเข้าการไล่เปลี่ยนการที่เข้าไปดูสายในห้องอาจจะช้าตรงนั้นนิดนึงครับครับทีนี้ทางเจ้าของตึกหรือว่าผู้ใช้เองเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนหรือว่าฟีดแบ็กออกมายังไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ติดระบบเทคโนโลยีใหม่เนี่ย Z2R เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็คือตอบรับค่อนข้างดีเลยนะจากที่เคยดูเท่านี้ได้ดูเท่านี้แล้วมันภาพมันคมชัดพอพูดเลยว่าจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่พูดกับคุณผู้ชมไม่ต้องเท่านี้เท่านี้เดี๋ยวนึกภาพไม่ออกนะฮะอาจจะเคยดูประมาณ10ช่องมาเป็น120ช่องจากสัญญาณภาพที่ไม่เคยชัดประมาณสัก 40-50% ได้เป็น 80-90% อะไรประมาณนี้ลูกค้าก็โอเคประทับใจในภาพที่เห็นนะครับตรงนั้นแล้วต่อไปเนี่ยเราจะมีการประชุมหรือว่าหารือกันยังไงระดมความคิดเห็นยังไงกับตึกอื่นๆที่จะมีในจริงๆถ้าเคสอย่างนี้ก็เป็นกรณีเคสสตั๊ดดี้เป็นกรณีศึกษาใช่ไหมครับซึ่งเราทำงานไปด้วยเราก็จะเรียนรู้ไปด้วยว่าตึกนี้เกิดปัญหาอะไรแล้วก็รวบรวมข้อมูลตัวนี้เพื่อไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไปทำในระบบของตึกอื่นให้มันดีขึ้นนะครับถามว่าทุกองค์การทุกที่มันมีปัญหาหมดแหละเพียงแต่ว่าเรารู้ปัญหาเราไปแก้ไขคือได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคนนำเสนอหรือทีมงานช่างเองก็แล้วแต่นะครับตรงนั้นอ่ะคุณผู้ชมครับเมื่อกี้อย่างที่ผอ.บอกไปว่ามีการติดตั้งไป4-5 ตึกแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะผมก็เลยอยากจะถามว่ามันมีอุปสรรคบ้างไหมในแต่ละตึกที่ติดหรือว่ามันมีผลดีกับทีมงานของเรายังไงบ้างโดยการทำงานส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมจริงก็คือดีขึ้นคือภาพลักษณ์เนี่ยหมายว่าลูกค้าได้การตอบรับนี่ดีเอาอุปสรรคก่อนผอ.เราเจอกับอะไรบ้างอุปสรรคก็คือเรื่องการประสานงานอาจจะมีบ้างบางทีเรามาก็คือระบบเดิมบางทีเจ้าของโครงการหรือช่างเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าตำแหน่งอุปกรณ์ยังไงแบบไหนอย่างเงี้ยคือเราต้องเอาช่างเราเนี่ยมาไล่ก่อนแบบไหนยังไงเนี่ยเราต้องมาสเก็ตแบบอย่าง MK Paint นี่เจออุปสรรคอะไรฮะเบื้องต้นเราต้องมาไล่ดูแบบก่อนว่าแบบที่เขาวางไว้ระบบเดิมเป็นยังไงบ้างเราก็เอาสเก็ตแบบออกมาสเก็ตแบบมาปุ๊บเอามาวางใส่ระบบ Z2R ว่าตรงไหนที่เราควรปรับปรุงแก้ไขตรงไหนที่คงที่ไว้นะครับผมเองนี่ในฐานะที่ไม่ได้ช่างนะผมยังมองภาพไม่ออกนะครับคุณผู้ชมว่าเพราะว่าตอนที่เขาทำตึกใหม่ๆเขาไม่ได้นึกถึงว่าในอนาคตจะต้องมีการมาติดตั้ง Z2R หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นในแต่ละครั้งแต่ละครั้งจริงๆที่บอกว่า Z2R นี่มันจะมาตอบโจทย์ในระบบเก่าที่มีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรื้อระบบเก่าให้มากก็คือหมายว่าคงระบบเดิมไว้ให้มากที่สุดการที่จะมาเปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเพื่อหนึ่งไม่ให้จากลูกค้าเสียตังค์เรื่องยุ่งวุ่นวายกับระบบเขาที่มีอยู่แล้วบางคนก็บิ้วอินห้องอะไรไว้ประมาณนี้เราพยายามจำกัดขอบเขตให้มันสั้นที่สุดเมื่อเทปที่แล้วคุณผู้ชมก็จะได้เห็นว่าอุปกรณ์เนี่ยมันเล็กลงใช่ขนาดเนี่ยมันกระทัดรัดขึ้นใช่ครับนะตัวนี้ก็คืออุปสรรคเนี่ยก็ได้พบอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากมายขนาดนั้นครับผมแล้วถ้าเป็นตึกที่มีค่อนข้างมีอายุแบบ MK Paint อย่างเงี้ยครับไอ้พวกสายฟงสายไฟหรือว่าจานดาวเทียมอันเก่าเนี่ยเราจะต้องได้มีการเปลี่ยนใช่ไหมจานบางส่วนเราเปลี่ยนออกเพราะว่ามันเล็กเราก็เปลี่ยนให้เป็นจานที่ผมบอกว่าอย่างที่บอกไปเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยต้องเป็น 1.8 1.85 ให้มันใหญ่ขึ้นเพราะว่าระบบมันคุณภาพของสัญญาณต้องแรงขึ้นเพราะว่าเรามาแชร์ลงในหลายห้องนะครับอย่างนี้ปุ๊บอายุตึกเนี่ยต้องรู้ว่ากี่ปีแล้วก็อายุการใช้งานของสายเนี่ยคือบอกว่าสาย RG6 เนี่ยมีอายุงานประมาณ 5-10 ปีขึ้นอยู่ว่ามันอยู่ภายนอกหรือภายในถ้าอยู่ภายในก็ใช้อายุการใช้งานก็นานขึ้นเรามาดูปุ๊บระบบมันรองรับได้ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนภายในก็ปัญหาแต่ละปัญหาก็จะทำให้ทีมงานของเราเนี่ยเชี่ยวชาญขึ้นใช่ครับนะแล้วทีนี้อุปสรรคก็ว่าไปแล้วแล้วทีนี้การส่งผลดีต่อทีมงานเราละฮะแต่ละเคสเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อทีมงานเราคือตอนนี้คือลูกค้านี่คือเขาประทับใจหนึ่งละเรื่องการบริการ2คือการที่เขาได้ดูช่องมากขึ้นและภาพมันเป็นระบบ HD เป็น High Def นะครับเพราะว่าจากแต่ก่อนเป็น IF มาซึ่งสัญญาณภาพมันก็จะชัดบ้างไม่ชัดบ้างแต่ตอนนี้มันเอาเครื่องตรงๆไปไว้ในห้องแล้วก็ต่ออย่าง MK Paint นี้แต่ก่อนนี้ได้ไม่กี่ช่องเองอย่างที่พอบอกไปตอนนี้ก็มาเป็น120ใช่ครับนะแถมยังชัดแบบ Full HD อีกด้วยใช่ครับเพราะมันเชื่อมต่อเป็นระบบ High Def ไงเป็น HDMI อ่ะแต่ก่อนคือเสียบเป็น IF เข้าไปแล้วก็จูนช่องดู10ช่องอาจจะมีชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะขยับซ้ายทีก็ชัดทีอะไรประมาณตอนนี้ตัดปัญหาพวกนั้นไปแสดงว่าทีมงานของเราตอนนี้ก็เชี่ยวชาญขึ้นเรื่อยๆถูกต้องครับเพราะฉะนั้นมีอะไรฝากถึงผู้ที่สนใจอยู่มั้ยฮะเรื่อง Z2R ครับตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะครับของพีไดนะครับโครงการไหนที่กำลังก่อสร้างหรือโครงการเก่าที่มีปัญหาอยู่เรื่องพวกนี้ครับก็พวกเรายินดีนะครับเข้าไปนำเสนอและให้ลูกค้านี่เข้าใจในระบบพวกนี้ก่อนค่อยตัดสินใจในการติดตั้งหรือการซื้อสินค้าครับผมนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวของ Z2R นะครับจากผอ.สมใจนะฮะที่มาให้ความรู้กับเราก็หวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยแล้วก็เพื่อนช่างเนี่ยจะได้ลองใช้ระบบนี้กันนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณผอ.สมใจมากนะครับที่มาร่วมรายการกับเราครับครับและก่อนที่จะปิดเบรกนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของผู้ที่เขาติดตั้งระบบ Z2R ของตึกของเขานะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรบ้างนั่นเองนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับทีมงานที่มีคุณภาพของ Polyset นะครับว่าการทำงานของเขาที่เข้ามาติดตั้งระบบ Z2R ที่ตึกแห่งนี้จะเป็นยังไงบ้างพลาดไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับ
ผมมงคลชาญไพบุญรัตน์ครับก็เป็นประธานศูนย์บริการเชฟโรเล็ตกรุ๊ป MK กรุ๊ปนะฮะก็ทำกิจการก็มีโรงเจียมีอพาร์ตเมนต์แล้วเกี่ยวกับมีหอพักอย่างเช่น MK เพชรนี่เป็นต้นนะ PSI ที่ผมดูแล้วสังเกตดูว่ามีความแพร่หลายเยอะนะฮะแล้วศูนย์บริการก็ใช้ได้นะเกี่ยวกับว่าเวลามีขัดข้องอะไรก็เรียกแล้วมาได้ทันทีแล้วปัญหาว่าคนเช่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเช่าแล้วมันไม่มีหนังให้เขาดูไม่มีอะไรให้เขาดูเขาก็ไม่ค่อยอยากเช่าใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าอ๋อลงทุนอีกทีก็ให้ PSI นี่มาติดตั้งจานดาวเทียมนี่ทุกห้องเลยตอนนี้ก็ผมให้ผู้จัดการทางศูนย์นะทางหอพักนั้นเขาก็เช็คไปเขาก็มีความพอใจนะแล้วก็ผมก็ติดต่อไปถ้ามีปัญหาอะไรเขาบอกเขาติดต่อทาง PSI ได้เลยนะมาแก้ไขได้ผมก็ไม่ค่อยได้ยุ่งเบาใจลงมาหน่อยผมก็แนะนำเพื่อนนะที่เพื่อนที่มีหอพักอยู่นะใกล้เข้าไปติดต่อว่าอันนี้เป็นสิ่งชักจูงให้พวกที่มีพักอาศัยเนี่ยเขามีเวลาว่างแล้วก็ดูทีวีดูละครได้หรือว่าดูข่าวเกิดได้เป็นความสะดวกของผู้เช่าและผู้เช่าก็มีความพอใจก็ให้เขาแนะนำบางคนมาเช่าได้สวัสดีดรินชัยค่ะเป็นผู้ดูแลอพาร์ตเมนต์ MK เพชรค่ะลูกค้าค่อนข้างพอใจนะคะเพราะว่ามันได้ดูเพิ่มจากคนที่ไม่เคยไม่ชอบก็เคชอบมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องชมเลยนะคะบริการดีค่ะเพราะบางทีโทรไปปั๊บก็มาแล้วก็น้องเขาแนะนำได้ดีแล้วก็พยายามดูจากการพยายามการติดตั้งการแก้ไขอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามเต็มที่ในการที่ช่วยติดตั้งเนี่ยอันนี้ยอมรับเลยว่าดีมากลูกได้บริการดีมากMTech ชัดชัวโพลิแซดของแท้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Z Answer ชุมชนคนดาวเทียมนะครับกับเทปกรณีศึกษานะครับตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องราวของเทคโนโลยีใหม่จากโพลิแซดนั่นก็คือ Z2R นั่นเองนะครับช่วงนี้แน่นอนครับคุณผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยกับทีมงานที่มีคุณภาพจากโพลิแซดนะครับว่าการทำงานของเขาที่เข้ามาติดตั้งระบบ Z2R ณตึกแห่งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปพบกับเขากันเลยนะครับสวัสดีแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นแนะนำตัวให้คุณผู้ชมได้รู้จักก่อนครับสวัสดีค่ะชื่อวาสนาพายุพัฒน์นะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายติดตั้งสาขาปทุมธานีค่ะมีผู้ชายครับสวัสดีครับผมสราวุฒินะครับพายุพัฒน์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสาขาปทุมธานีครับผมหล่อสวยกันทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะทีนี้เราจะได้มาพูดคุยกันถึงระบบ Z2R นะฮะก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าก่อนที่เราจะออกมาติดตั้งหรือว่ามาพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยตามตึกต่างๆเนี่ยเราได้มีการอบรมยังไงบ้างครับผู้จัดการก็หลังจากที่ผอ.ได้มีการแนะนำสินค้าใหม่เป็นตัวสินค้าใหม่ก็คือ Z2R พอเราได้รับนโยบายมาแล้วก็ต้องเจาะหากลุ่มลูกค้าไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่โครงการเก่าโดยการเข้าถึงลูกค้าโดยตรงครับทางพี่ผู้ชายเองนะฮะได้มีการอบรมร่วมกันกับทางของผู้จัดการหรือเปล่าครับใช่ครับก็เข้าอบรมสินค้ากับทางผู้จัดการด้วยครับผมสำหรับสินค้าตัวใหม่ครับผมทีนี้เมื่อมีการอบรมแล้วเนี่ยนั่นก็คือวิธีต่อไปนั่นคือออกมาหาลูกค้าใช่แล้วค่ะณตึก MK Palace แห่งนี้ถือเป็นตึกตัวอย่างเลยนะฮะเป็นตึกต้นแบบในการติดตั้งระบบ Z2R นะตึกนี้ลูกค้ารู้จักเราได้ยังไงฮะก็แล้วก็เข้ามานำเสนอลูกค้านะคะ oh. ซึ่งก็เห็นว่าตึกเนี่ยจานลูกค้าขาดเป็นตึกที่ยังมีระบบเก่าที่รับได้ช่องไม่เยอะก็กลุ่มเป้าหมายเลยค่ะใช่ไหมฮะตัวนี้เรามีการมาหาลูกค้าเองเลยใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะเราพบว่าตอนนั้นระบบยังไม่ดีเท่าไหร่ยังไม่ดีเท่าไหร่แล้วเราได้แนะนำระบบ Z2R ไปเลยเหรอฮะหรือว่าเราแนะนำระบบอื่นๆไปด้วยเพราะว่าทาง PSI เองเนี่ยอย่างที่พี่เขาก็รู้จักนะฮะว่ามีหลายระบบก็มีทางเลือกให้ลูกค้า2แบบก็คือระบบ Inbox กับระบบ Z2R ครับก่อนอื่นเราต้องถามลูกค้าก่อนว่าเน้นช่องรายการมากหรือน้อยครับซึ่งลูกค้าก็
โอเชเลยคืออยากได้ช่องเยอะอ๋อแน่นอนนะครับใครก็อยากได้ช่องเยอะถูกต้องไหมฮะทีนี้เขาบอกว่าเขาอยากได้ช่องเยอะเราแนะนำเขาเป็นแซตัวอะไรใช่ค่ะแล้วเขาว่ายังไงบ้างฮะก็เราก็ดูแบบดูอะไรเรียบร้อยว่าควรจะมีจานนะคะต้องเปลี่ยนจานใหม่ครับเปลี่ยนตลับแยกภายในเปลี่ยนบูตเตอร์ต้องมีกล่องตามห้องแนะนำช่องรายการก็คือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคลิกเลยลงตัวเลยกับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เขาต้องการมาทางฝั่งของช่างดีกว่านะฮะทีนี้เมื่อมีการไปพูดคุยแล้วลูกค้าตกลงแล้วทางฝั่งช่างเองนะฮะมีการเริ่มเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือยังไงในการเข้ามาติดตั้งครับเบื้องต้นเลยนะครับก็จะเข้ามาดูหน้างานนะครับเกี่ยวกับพื้นที่หน้างานเลยไม่ว่าจะเป็นบริเวณติดตั้งจานนะครับแล้วก็พวกสปิตเตอร์เก่าที่ลูกค้ามีตัวแยกครับผมใช่ครับผมแล้วก็สายภายในเดิมของตึกนะครับมีสภาพสมบูรณ์หรือเปล่านะครับก็เข้ามาดูหน้างานจริงนะครับก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับนี่คือตึก MKP แห่งนี้สามารถเชื่อมกันได้เลยเหรอถูกต้องครับผมเราได้มีการนำเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เข้ามาเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขณจุดเดิมๆบ้างไหมตัวนี้นะครับในตึก MKPS เนี่ยนะครับที่ติดตั้งไปก็จะเป็นจานนะครับที่ต้องติดใหม่นะครับให้เป็นจานที่ใบใหญ่กว่าเดิมว่า 1.85 ใช่ใช่ถูกต้องครับผมแล้วก็จะมีตัวบูสเตอร์แล้วก็ตลับแยกครับสปิตเตอร์ครับผมที่เปลี่ยนเพื่อรองรับ 3G ครับเป็นตลับแยกสัญญาของระบบแซตูอาโดยตรงครับผมมาทำกันกี่คนครับในทีมงานช่างมากันเยอะไหมเพราะว่าตึกนี่ก็ค่อนข้างที่จะหลายชั้นหลายห้องเหมือนกันนะฮะมากันกี่คนมาเยอะไหมฮะทั้งหมดก็100ห้องนะคะก็มากัน2 ทีม 4 ท่าน2ทีม4ท่านพอหรือเปล่าครับพอมั้ยพอค่ะทำกันอยู่2วัน2วันเองเหรอฮะจบครับจบเรียบร้อยสุดยอดมากๆเลยทีนี้ลองย้อนกลับไปนะการที่เราเข้ามาบอกกับลูกค้าเนี่ยว่าให้เขาสนใจในระบบแซตูอาเนี่ยเรามีจุดขายหรือว่าเรามีนโยบายโน้มน้าวใจเขายังไงครับเพื่อที่จะให้เขาเลือกแซตูอาเพราะมันยังเป็นระบบที่ใหม่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การตัดสินใจของลูกค้าได้ง่ายขึ้นก็คือคุณมงคลซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยเขาติดตั้งจานดาวเทียมของ PSI อยู่แล้วนะคะซึ่งเขาก็นั่งดูอยู่จึงทำให้การตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วเขารู้จัก PSI ดีครับเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเราได้มีการพูดคุยกับเจ้าของตึกโดยตรงใช่ค่ะแล้วก็ได้คุยกันแล้วก็เขาก็เลือก PSI เลยใช่แล้วเขาได้บอกไหมครับว่ามีคนอื่นเข้ามาติดต่อเขาบ้างหรือเปล่ามีค่ะค่ะคือตอนนี้สื่ออินเทอร์เน็ตก็คือเยอะครับก็จะมีลูกค้าโทรมาตามเตื้อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเขาก็เลือก PSI นะใช่แล้วค่ะเขามั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับพอได้ฟังจากเรามั่นใจมากทีนี้ทางฝั่งนี้เป็นผู้จัดการฝั่งนั้นเป็นช่างแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงฮะในส่วนงานของผมเองนะครับจากที่ได้รับมอบหมายหรือว่าแต่ละโครงการที่มีลูกค้าสนใจนะครับทางช่างเนี่ยนะครับสมมติลูกค้านะครับมีต้องการติดตั้งเราเนี่ยจะเข้ามาดูหน้างานนะครับเพื่อนะครับให้ลูกค้ามั่นใจเพิ่มขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับในการติดตั้งของระบบแต่ละโครงการครับผมทางฝั่งนี้แหละครับพอขายเสร็จแล้วจบเลยไหมหรือว่าเป็นหน้าที่ของช่างอย่างเดียวเรามีหน้าที่ยังไงสืบเนื่องต่อมาหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วก็ต้องโทรสอบถามทางคุณมงคลว่าเป็นไงบ้างคะติดตั้งระบบไปแล้วค่ะลูกค้าเป็นไงบ้างผลตอบรับระหว่างที่กำลังติดตั้งแล้วฮะเราได้มีการตามงานไหมฮะในฐานะที่เป็นผู้จัดการตามค่ะต้องตามอย่างต่อเนื่องค่ะเป็นไงบ้างงานติดปัญหาตรงไหนบ้างให้พี่เข้าไปช่วยเหลือตรงจุดไหนเงี้ยค่ะทีนี้ในมุมช่างตึกนี้ได้ให้อุปสรรคหรือว่าให้แง่มุมดีๆกับเรายังไงบ้างไหมฮะในฐานะที่มาดูหน้างานแล้วก็มาติดตั้งเองในแง่มุมของส่วนดีนะครับก็คือยังเป็นระบบใหม่นะครับแล้วก็ที่ตอบโจทย์ของลูกค้าได้นะครับเพราะว่าเน้นเลยประเด็นแรกที่ลูกค้าต้องการนะครับคือช่องรายการเยอะนะครับตัวนี้มันตอบโจทย์ของลูกค้าได้นะครับแล้วก็ความคมชัดเนี่ยตัวนี้ระบบรองรับ HD ด้วยนะครับชัดแจ๋วเลยครับช่องรายการนะครับผมแต่ที่สำคัญนะฮะช่างที่ติดตั้งเนี่ยก็ได้รับความสะดวกสบายกับเทคโนโลยีนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างฮะช่างครับคือระบบนี้นะครับ ครับทางทีมช่างเองเนี่ยนะครับก็จะง่ายขึ้นในการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งนะครับคือระบบตัวนี้สามารถมาแทนที่ระบบเก่าได้เลยก็คือติดตั้งจานลงบูสเตอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตลับแยกสัญญาณเป็นสปิตเตอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันตอบโจทย์ของลูกค้าได้ช่องรายการเยอะมันง่ายแบบไหนมันง่ายแบบอุปกรณ์มันกระทัดรัดขึ้นหรือมันต้องใช้สายไฟน้อยลงมันเป็นยังไงฮะถูกต้องครับก็คือการติดตั้งเนี่ยก็จะเปลี่ยนแค่สปิตเตอร์แค่นั้นเองแล้วก็ติดตั้งจานถ้าจานได้เปลี่ยนนะครับพูดถึงนะครับเป็นจาน 1.85 ครับผมง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกสบายด้วย
ฟีดแบคที่ตอบกับทางลูกค้าเนี่ยดีมากๆเลยครับผมเรียกได้ว่าทำให้สะดวกสบายทั้งคนติดตั้งแล้วก็ทั้งลูกค้าอีกด้วยผู้จัดการครับเมื่อกี้ช่างเขาบอกว่าง่ายแล้วสำหรับการติดตั้งทีนี้เรื่องยากสำหรับผู้จัดการณอนาคตเนี่ยมองว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงฮะคือสิ่งที่ยากคือสินค้า Z2R เนี่ยคือเป็นสินค้าใหม่การที่จะไปนำเสนอลูกค้าเนี่ยเราต้องนำเสนอสิ่งคือเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนให้มันดีขึ้นกว่าเดิมเพราะการลงทุนแต่ละครั้งเนี่ยก็คือต้องใช้เงินค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเราก็ต้องมีข้อมูลค่ะมีข้อมูลอ้างอิงมีสิ่งที่ดีกว่าไปนำเสนอให้เขาเห็นความแตกต่างซึ่งถ้าลูกค้าเห็นความแตกต่างข้อดีข้อเสียก็จะเกิดการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นโอเคล่ะเคสนี้อาจจะ MK Place นี่อาจจะดีหน่อยเพราะเขาดู PSI อยู่แล้วใช่แล้วแต่เคสต่อไปล่ะเราจะมีวิธีการรับมือเราก็ต้องทำการบ้านให้มากขึ้นนะคะเตรียมข้อมูลเตรียมคำถามหรือสิ่งที่ตอบโจทย์ของลูกค้าทำไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วได้อะไรลูกค้าได้ช่องรายการที่มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยค่ะครับเรียกได้ว่าถามปุ๊บตอบปั๊บถามปุ๊บตอบปั๊บกันแบบนี้เลยนะฮะเพื่อความมั่นใจนะทีนี้ลูกค้ามั่นใจแล้วเนี่ยเราเองมีการสัมพันธ์กันยังไงฮะระหว่างทีมงานเพื่อที่จะให้มีเนื้องานเนี่ยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดครับคือก่อนอื่นช่างของเราก็ต้องรู้สินค้าตัวใหม่เป็นอย่างดีในการที่จะไปติดตั้งให้กับลูกค้าในการตอบคำถามลูกค้าหน้างานว่าทำไมต้องเปลี่ยนทั้งตึกแล้วดียังไงอย่างเงี้ยค่ะคือตรงนี้คือสัมพันธ์ที่ช่างเพราะเขาต้องเจอกับลูกค้าโดยตรงครับสุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นช่างอยากให้ฝากถึงผู้ที่สนใจในระบบ Z2R นะครับว่ามีจุดเด่นจุดดียังไงบ้างก็คือระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบใหม่สำหรับ PSI นะครับยังไงผมก็ฝากพี่ๆช่างด้วยนะครับระบบนี้ติดตั้งง่ายครับแล้วก็ตอบโจทย์ของลูกค้าได้ด้วยนะครับช่องเยอะชัดแจ๋วด้วยครับผมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับจากที่ฟังมาทั้งหมดก็เป็นเสียงสะท้อนแล้วนะครับว่าเทคโนโลยี Z2R นั้นสามารถตอบโจทย์ได้ทุกปัญหาเลยนะครับมีมากหลายช่องนะฮะแล้วก็มีระบบ Full HD อีกด้วยนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนช่างจะได้ใช้บริการเจ้าZ2R เร็วๆนี้นะครับนั่นแหละฮะเป็นทั้ง2เทปนะครับที่จะสร้างความมั่นใจให้กับทุกท่านนะครับในระบบ Z2R วันนี้ขอขอบคุณทั้ง2ท่านที่มาร่วมรายการกับเรานะครับขอบคุณมากครับวันนี้รายการ Sad Dancer ชุมชนคนดาวเทียมกับเทปกรณีศึกษาต้องหมดเวลาลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธเวลา 20:00 นะครับแล้วก็รีรันตอน 8:00 นในวันถัดไปนะครับรับรองได้นะครับว่าจะมีเนื้อหาดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแน่นอนนะครับวันนี้เรา3คนหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ